ลังนักเข้าสองเอวิสุสุปิสาตะคุณในภาพคุณนี้ส่วนตัวอัตมาภาพได้รับอิมนจากพระหลวงตาได้ทวนการอาตมาภาพถึงที่วัดที่หวังว่าอิมนผ่านพระครูมาเทศธรรมรักสถานที่อย่างนี้โอ้ยเอวิปาจันพระหลวงอเมรลงกำเนิดอาตมาภาพยังไงคุณนักโมเชื่อที่ผมพูดนะโบเพราะให้หลักถึงน้ำเพราะเอาไปเลี้ยงน้ำโอ้วิ่งที่ร้านอยากเข้ากินก็กล้ามาประเดี๋ยวนี้นะสถานที่สูงความจริงอาตมาภาพไม่ผมพูดกล้าน้ำมาจะอาตมาภาพเลยผมพูดละได้กล้าไม่โกงไปก่อนจะโดนตลาดในภาพนี้อาตมาภาพขอนุโมทนากับพระหลวงตาซึ่งพร้อมได้ร่วมงานตัดเก้าทุกผู้ทุกคนที่ได้ที่หมดอาตมาภาพได้อาภัมมาเต้ส่วนตัวอาตมาภาพนั้นก่อนจะได้บอกกล่าวพุทธทาสญาติโยมบรรดาพ่อวิ่งแม่วิ่งพ่อออกแม่ออกก่อนที่จะได้เทศนาเทศธรรมีการอนุโมทนากับตัดโอโตไก่เกษมดีบุญเรื่องเสียงดังกันประกำกันต้องให้กับเองพี่หนักเสียงของเราซึ่งพี่หนักเสียงนี้ก็ได้เป็นเพื่อนสามีกันอยู่คนละวัดละวาแต่พี่หนักเสียงไม่เพื่อนรู้สึกว่าอาตมาภาพมีบุญด้วยที่อยู่ว่าก็มีใครเอาอาตมาภาพแค่เสียงมีคนละวัดเรียบร้อยเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลธรรมะสถาญาติโยมอย่างวันนี้อาตมาภาพได้ยิ้มยกธรรมชื่อว่าธรรมต่ำมาเทศเทศนาด้วยกับบรรดาสถาญาติโยมของเราธรรมต่ำนั่นเนื้อเรื่องมันจะเป็นจะได้นั่นอาตมาภาพจะได้สาธยายพูดจาเล่าพูดอีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังเสียก่อนแล้วอาตมาภาพก็จะเทศเป็นแบบมรดกธรรมกับเมืองบ้านเราที่ทำกำเนิดเทียนาภาพเทนเต้ออกจากสถานีวิทยุอัตนาภาพมีสราญาติโยมก่อนได้มาเต้แถวที่หลายที่มาทางโน้นสราญาติโยมที่กล่าวว่าใกล้ๆว่าถ้ำตรงนี้อัตนาภาพมาเจอกระโซ่คนเก่งนี่รถมากระโซ่ลงตู้เมาที่วัดแม่มุดอาตมาภาพมาเทศแล้วก็มาเทศแต่ว่าตั้งหน้าวัดสุขีนี่อาตมาภาพก็มาเทศแล้วเมื่อคืนนี้อาตมาภาพได้มาเทศที่นี่ที่บ้านห้วยคงเอาที่นี่สถาญาติโยมทำนี่สถาญาติโยมอาตมาภาพจะเอาน้ำเอาพังในนี่มาเล่าพุทธศาสนาเพื่อเอาอกเอาใจมาอ่อนตั้งแต่ละอ่อนตั้งแต่พุทธิจุมาถ้าตัวอาตมาภาพขึ้นหน้าโบสถ์ได้เป็นมรดกธรรมกำเนิดคนที่อายุโบสถ์ชีพตรงนั้นเนี่ยอาจจะมาเข้าใจแต่บรรดาพวกวิพวกอุ้ยแม่ออกก็ออกแม่ออกสตาสตาก็อาจารย์เอาอีกอาจารย์ก็แบบก็ไปทำปากเก่าทำขึ้นเดิมบ้านเอาญาติโยมบรรดาพวกวิแม่อุ้ยก็ออกแม่ออกแอผู้เกียรติทุกท่านญาติโยมทั้งหลายได้มาหาศพของแม่วิสุทธิ์สุภิดาตระกูลอายุคนแรก89ปีอาตมาภาพอาณาเล้งบ่อยที่สถาจักรวรรดิญาติโยมลูกหลานตาข้าวเพื่อนกับพระบิดาดึงแสงไฟดึงดอกไม้ครูบาอาจารย์เพื่อนบอกว่าน้องของเราบรรดาที่สถาจักรวรรดิบางทีครับมันเป็นพิศนาครับอีพ่ออีแม่บางคนก็ว่าพระรับผู้นั้นงานอะไรกันการที่พระรับพระดานี่ต้องบอกว่าดอกไม้แสงไฟอย่างนี้นะสถาญาติรับพระรับศพของแม่อุ้ยสุก็คือพระรับคุณงามความดีของแม่อุ้ยหรือว่าลูกหลานการเต้าถึงเต้าคนมาปูยาความดีของแม่อุ้ยที่เสียชีวิตไป
แม่เวียอายุ89ปีตันตลาดคนเราถ้ามีบุญมีกุศลมาได้อยู่ถึงขนาดนี้แม่อุ้ยได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหนาลูกเต้าได้เป็นใหญ่เป็นโตได้มีกินมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองกับพ่อแม่อุ้ยนะก็ได้สร้างมาแม่อุ้ยได้สร้างมาเนาะอันนี้ว่าบาปบุญญาบารมีของแม่อุ้ยสูงที่เสียงดีขึ้นไปอันที่สองนั้นคือว่าพี่พ่ออีแม่พี่น้องพระสดาที่อยากรวมตลาดเป็นเครื่องหมายแสดงความกตัญญูกตวิธีต่อแม่ผู้บังเกิดก้าวไปอันที่สามนั้นเป็นประเพณีที่เราจะต้องทำบุญบุญจักตามหาคนที่ตายไปไปจะตามกับลูกหลานแล้วก็ตามกับแม่ด้วยอันที่สี่นั้นข้อที่สี่นะคือเป็นประเพณีเราจะต้องประทับตนเองเป็นอีกถ้าลูกหลานของแม่วิสุทธิสุวิดาตระกูลแม่วิตายไปถ้าเราท่านทั้งหลายไปแยกอีกพึ่งก็จะเล่าและดีค่ะอย่าอันตรายภาวะปุจจาคุณงามความดีของแม่วิสุทธิเมื่อแม่วิสุทธิได้มีอายุยังหนุ่มยังน้อยแม่วีนั้นก็เป็นคนที่นับหน้าถือหลาวัดป่าอารามแม่วีนั้นก็เป็นนักบวชเป็นที่มรดกใหญ่ที่พ่อที่แม่ท่านได้ยินก่อกรรมสืบวันช่วงกระดูกแล้ว10ปีอาบน้ำหนาวเศร้าปีเอวสาวกัน30ปีวันนายสุขัน40ปีแยกกันหรือพักผ่าน50ปีสาวไม่ดาวเยี่ยมใหญ่60ปีไปหมดทางหมด70ปีก็หมดติดตัว80ปีให้หัวหมดให้90ปีให้กระไรก็ให้กระไรแม่วิหารมันเลยกระลบ90กระทั่งอายุได้90ปีแก่กว่าพระพุทธเจ้าตอนปัจจุบันพุทธเจ้ามาได้80ปีเพิ่งแต่งกันแสดงว่าแม่อุ้ยเนี่ยมีบุญนะครับอันนี้เป็นการที่เราพวกเราท่านทั้งหลายรำลึกนึกถึงหรือยักดวงวิญญาณของแม่อุ้ยที่ได้สร้างคุณงามความดีถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมีแม่แล้วมันมีความกตัญญูต่อแม่ที่เสียชีวิตไปบัดเกิดพ่อป้าแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงหน้าอาตมาครับเนี่ยใครเคยซื้อเสื้อผู้พ่อผู้แม่ได้นุ่งก่อนใครเคยป้อนข้าวผู้พ่อผู้แม่เขาได้กินกี่คำสั่งงานก่อนท่านทั้งหลายลงขึ้นไปอีกพ่ออีกแม่ต้องขึ้นมีชีวิตมาหน่อยป้อนข้าวเขาละยุ่งเกี่ยวกับพ่อไอ้ยามจะมาแม่เขาเนี่ยดูแลมาหมดอาตมาภาพได้ยินความกวนของโคศกแก่เกษียณพี่แก่เกษียณแม่กอดลูกไว้เหมือนลูกแห่งเดียวอุ้มจ่อมในเปรละเจ้าลูกได้ลูกไม่รักษาแม่นุ่นไปสักหน้ากินป่วยเวลาข้าวปลาปวดต้นสวยๆพระอมพอกยาอามาตะแก้งปวดการลูกตื่นแล้วตัวลูกจะปวดอุ้มอีกลำดวนอาบน้ำก้อนเบาคนเฮาโดยก็ได้แก่ข้าหูยักษ์อุคุณพ่อแม่การว่าพ่อแม่ก่อนสบายทางมาใจแห่งรังการเฮาตุ้งโยนพ่อแม่ช่วยรังมีแต่มูลอาภัยความรักอย่างที่ยักษ์หาที่ไหนสุขประเทศไทยหาที่ไหนก็ได้หาที่ไหนก็ได้อันนี้ธรรมดาเนียนจากที่ไหนสี่ขนาดนี้แหละแต่ที่ไหนสี่กล้าลงทุนก็ได้ยอดเข้าพ่อแม่หน่อยนะพี่แดนเสียบ้ามันตื้อก็เหลือต่อเนี่ยเอาได้คืนนี้กับปางแห้งกับสองปางมันงกเนี่ยเราคนหลวงตาท่านมาบอกปางนี่นะกับคุ้มกันละหมานนั่นแหละย่างคนละส่วนสองคนไปที่เราย่างเราเหรอคนน้ำปลาไงที่คนหลวงตาเนี่ยสตาร์ย่างหลวงความฮักของพ่อของแม่ที่มีนักเนี่ยสตาร์ย่างหลวงบางคนเนี่ยอีพ่ออีแม่มาให้ฮักพ่อมาให้ฮักแม่ก็ได้อาตมาถ้ากระทั่งมีพ่อมีแม่มาได้ถึงเป็น
ดีขนาดนี้นะศาสดาจะยกทางที่เกษตรเลยนะอาตมาภาพเป็นลูกคนยากเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เขาได้ดูแลพ่อดูแลแม่เขากระทั่งเป็นง่ายเป็นง่ายอีแม่แบบสบายนอนแบบ2ปีแล้วก็เขาก็ขั้นเลยกูมาผู้สอนว่าถ้าใครมีความกตัญญูต่อแม่ดูแลแม่จะได้ดีจะดีอาตมาภาพเต็มขนาดอยู่มาอยู่มาผมกินปอกไปนะครับเกิดไม่ยากสร้างคุณงามความดีโอ้ถ้าเราเที่ยวตัวอาจารย์เขาคงจะได้เปลี่ยนดีสักการะสมมติว่าผู้เฮาลูกหลานต่างเต้านะถ้าผมมีความกตัญญูต่อแม่ต่อพ่อของแม่เข้าจัดการดูทรัพย์ที่ดีห้วยนะทรัพย์มันยังฮักแม่กันนะมีงัวไปแม่งัวไปแม่ไม่รู้หน่วยกู้หนึ่งแต่ต่างอาตมาพระองค์จับงัวไปจันมาตายแล้วหรือนำตุ๊กเอาแข่งยังเอาใจกันได้จากประสุดคุณได้ใต้คนเอายังกินน้ำกินน้องคนเอาสหายพี่น้องตายแล้วใครผมพ่ออะไรสุดแต่ถูกพ่อเอายังเอาบ้านไปวดจับปีนไปมันหลอกกันได้เนี่ยสถานการณ์อยู่ใครมาเอาประตูไม่รู้สูงไว้บ้านลูกเลยใครมาบ้านหัวทุกหัวอีดีใจแม่น้องรอกเดียวเดียวผู้เจ้าผู้สังหารแน่นอนเนี่ยสตาร์เนี่ยแล้วเรามีความกตัญญูต่อแม่เราจะการซับหิ่งหิ่งช่วยการกู้แม่ลูกงัวเนี่ยแม่งัวม้วยเนี่ยนั่นมีแม่งัวและลูกงัวอาศัยอยู่ในป่าต่างๆแม่งัวสมัยก่อนนั่นแหละจ้าป่าก่อนเมื่อพูดจำแม่งัวลูกสาวอีกวันอู้ไรนะท่านแม่งัวก็สอนลูกงัวลูกเอ้ยในป่าแห่งนี้นะมันอันตรายนะลูกและเขาเป็นสาวนะหน้าผู้เนี่ยเขาต้องเจ้าวันนะถ้าเอาเด็กลูกจะไปเป็นสักเกเรเลิกแม่ผู้เลี้ยงลูกต้องปฏิบัติที่ดีแม่หัวสอนลูกหัวไปเรื่อยๆกันลูกหัวก็เล่นปีหน้าไปเลยแม่ก็เล่นปีหน้าไปเลยเล่นปีหน้าเพื่อนะเพื่อจะเพิ่มแม่หัวนะมีกำลังบังคับว่าจะมีแทนที่ลูกนะดูกินน้ำหนกต่างๆแม่หัวก็ดูได้กินหน้าไปเลยเล่นลูกตลอดแม่ยุดยุดยุดลูกบ่อยแล้วปัดตึ้งตึ้งต้นไม้อย่างลูกว่าเลยขอยุดอยู่ก็ขึ้นต้นไม้ที่ต่างต่างแม่ถ้าแม่ขอยุดเนี่ยลูกตายแน่ลูกหมดเองแล้วแม่ว่าเลยว่าลูกเอ้ยลูกอยู่ที่กองไม้นี่เนอะจะไปไปที่ไหนเนอะในป่าที่มันอันตรายแต่ถ้ามีอะไรมาดีแม่ช่วยลูกกับตาแม่แม่จะเรียกผีหน้าไปก่อนลูกอยู่ที่เยอะถ้าอีแม่กับปีกแม่นะลูกก็ต้องไปที่ไหนเยอะไปมาจวนไปไปที่ไหนเยอะแม่หัวสามลูกหัวไปด้านหลายเมื่อสมัยก่อนแม่ดูสูงเนี่ยจะสร้างลูกละบอกเออมึงจะไปไกลเนอะมึงจะไปไม่ยาวไปได้อีกมึงจะมาดูเนอะอีแม่เป็นหัวแม่เนี่ยมันเป็นหัวลูกต่อถ้าลูกกับปิ๊กแมนมาตื่นก่อนได้หลับสบายแม่หัวกันเล่นกินยากไปเรื่อยๆอันตรายในป่าแห่งนั้นและอันตรายมีแม่เสือโป่งหัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าที่มันพอระมอกนะครับโอ้วันนี้กูจะได้กินยิ้มหัวเลยคือว่ากูกินที่เด็ดเลยเป็นอาหารป่าละรสชาติถ้าจะดีย่อมได้โอกาสต่างหลายแม่วัวนั้นผมรู้ว่าอย่างอันตรายแก่เกิดขึ้นต่างหลายเสือแม่เสือนะกระโจนออกกระโจนออกจากคู่ไม้มากล้าพอแม่วัวบอกว่าวันนี้แม่วัวจะต้องเปลี่ยนอาหารเอาแม่วัวก็เลยใจว่าข้าว่าจ่าพูดจ่าว่าพ่อเสือเฮ้ยแม่เสือเฮ้ยเท่านี้นะสัตว์ที่มีสัจจะคือเท่าไปที่จุดไปนะเขาอย่าปิ้งมาเปลี่ยนอาหารแม่เสือเลยแม่เสือว่าเลิกเขาขอปิ้งไปหาลูกเขาก่อนเนี่ยจะตายได้ขึ้นถึงลูกนะ
แต่เอาสมัยไปแต่ลูกของเทวิสุลูกของคนใดหลอกแม่มาสบายอีแม่จะตายเมื่อไรสมาชิกจะได้รับปัญหาประสาทติ่งแม่อีแม่จะได้พอมาสอบที่สายมาเกื้อไปแล้วหรอกแต่แม่พอได้จัดการรับมองกับจะเพ่งปัญหาลูกแม่เสือพ่อกระอ้อนบุกอ้อนวางสบายเจ้าป่าอ้อนวางสบายแม่งวงอะไรก็เลยปล่อยแม่งวงไปครับแม่งวงกับอุ้งกับลูกกับลูกไปถึงที่เขาต้นไม้ลูกมาหาแม่ควรเนอะแม่พิกแล้วอยู่ที่ไหนมากินนมแม่ละลูกได้ยินแม่กระโดดกล้าเต้าหนูแม่หัวตาตากำลังดูดกินน้ำหลับเลยตาตาขึ้นไปคงแค่อยากกินน้ำหลับแม่ควรเลยบอกว่าลูกเอ้ยดูดกินน้ำหลับแม่ควรกินเยอะแม่เดี๋ยวดูดกระพุ้งก็ได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ไปสัญญากับแม่เสือโขกไว้ลูกโยตุกินนั่นแล้วแม่โยเสี้ยนเนอลูกหัวเนี่ยตายตั้งแต่หลังจ้าเต้าลงกันเองแม่ยุบก่อนถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปนี้ลูกจะขอไปไถ่แตนผีแม่เพื่อพดแผ่นก้านั่นลงของแม่เนี่ยตั้งแต่หลังแม่โยบอกแม่โยแม่โยลูกว่าได้โอกาสกับสวักตั้งหมดอึ้งกระทึกกระทึกไปถามพวกแม่เสือพวกกันละเออแม่เสือมาเลิกแม่เสือเขาจะมาตายโคตรแมนก้ามันโลกอีกไม่รักตั้งแต่ไหนแม่หัวด้วยความเกลียดหัวลูกตั้งแต่จะรับอันตรายกับแม่พระลูกกระล่นไปเลยลูกหัวลูกเกิดไปอ่ะอึ้งกระทึกกระทึกอ้อสวยจะมาเยี่ยมลูกข้าเลยข้าปีใครแล้วเนี่ยด้วยความเกลียดหัวกันละอันแท้สภาจะโดนอะไรแม่เสือได้หันได้ยินได้ความอย่างนั้นโอ้แม่หัวก็มีสัจจะลูกหัวก็มีความกระตันอยู่ตั้งแต่เขาเกิดมาอยู่ในป่านะเขาไม่ได้ยินที่สักเกือบถึงว่าเขากินเขาจะเข้าป่าก็เลยป่วยลูกหัวกับแม่หัวก็เลยปั่นจบปั่นใจปั่นปอนได้ตลอดอันนี้แหละนะครับคนใดสร้างคุณงามความดีคนใดมีความกตัญญูต่อพ่อกับแม่ตกน้ำอะไรตกไฟหรือไม่เหมือนแม่หัวกับลูกหัวในตาได้สร้างคุณงามความดีและตกน้ำอะไรตกไฟหรือไม่เปรียบเทียบกับท่านตลาดกับคนที่ทำดีกับพ่อกับแม่ในธรรมท่านตลาดถามพ่ออาจารย์นี่ครับสภาไปว่าโอ้ตุ๊กขาว่าเจ้าบ้านเดียวตุ๊กเจ้าเนี่ยลูกบอกเขาแม่ครับเป็นภาพเหมือนกันนะอันนี้ตุ๊กเจ้าเนี่ยลูกบอกเขาแม่จะทำไงครับตุ๊กเจ้าตุ๊กเจ้าก็เอาไปจ่ายตุ๊กเจ้าก็ถูกลดชื่อว่าโมกขลานะตลาดโมกขลานะเมื่อสมัยคำลือเนี่ยท่านนั่นน่ะเป็นคนเจ้าบ้านตลาดแล้วท่านก็ได้ไปบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็เป็นพระพรหมสเปกิพระเป็นศิษย์เอกของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ดำดินเพราะเกินอากาศได้หมดแต่พวกพลานะน้ำก็ได้รับกรรมตลอดมีครั้งหนึ่งที่พ่อที่แม่ที่ร้องพระสัทธาพวกพลานะเนี่ยได้ไปทำร้ายพ่อไปทำร้ายแม่มีครั้งหนึ่งแกไปเอาเมียมาตั้งแต่ไหนความกับเมียตัวบ้านพ่อของตัวเนี่ยแม่ของตัวเนี่ยเข้าแล้วอยู่ไปก่อนเข้าของเขาแกจะเสียแม่เขาก่อนได้พ่อตัวก่อนได้ไงสุดท้ายอยู่พ่ออยู่แม่ตั้งแต่ไหนเอาไปอะไรบ้างทำตัวเป็นโจรพ่อพ่อแม่ตัวต่างเราอีกทำตัวเป็นโจรตั้งแต่ไหนเอาไม้ไปบูพ่อบูแม่ตัวบุกแม่ปู่เก่าพ่อปู่เก่าทำตัวเป็นโจรว่าโจรต้นโจรต้นพ่อของพวกพระแม่ของพวกพระนั่นว่าโจรป่วยลูกข้าไปเลิกเพิ่งหนีหนีจะตายได้จะตายตลอดพ่อของพวกพระใจลูกอีกสุดท้ายพวกพระได้สติขึ้นมาอีพ่อที่แม่ลูกหลานเก่าโอ้สูงอันนี้หน่อยเนี่ยเลิกอันนี้มันพ่อข้าอันนี้แม่ข้านะถ้าสูบแบบนี้แบบจะดูแลพ่อแม่กันนะข้าขอสูบเลยนะส่งหัวเมียกับเลี้ยงปุ้งพ่อแม่ปิ๊กมาบ้านต่างต่าง
ท้ายที่สุดท่านทั้งหลายก็มีแม่พ่อของโมคคัลลานะแม่ของโมคคัลลานะก็วันนี้โอนเหมือนแม่ผู้สูงสุวิชากับคุณก็ต้องเสี่ยงชีวิตจากลูกจากหลานไปอย่างในบทสวดตัวบาเจ้าลาธรรมโมมีเจ้าลาอนาคีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราจะต้องพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครสักคนที่จะต้องพ้นความแก่ไปได้พยาธิธรรมโมมีพยาธิอนาคีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะต้องพ้นความเจ็บไข้ไปได้เหมือนกับเด็กผู้สูงอายุต่างหลายจะต้องพ้นความเจ็บไข้ไปได้สุดท้ายมรณะธรรมโมหิมรณะอันนาปิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพ้นความตายไปได้เนี่ยนะครับสุดท้ายเราจะต้องตายเหมือนเมฆที่ลุกเอาดีทุกคนเนี่ยนะครับแม่ของโมฆะระกระตายสุดท้ายโมฆะระเมียของโมฆะระกระตายไปได้ตลอดเกิดมาเห็นเจ้าได้เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาได้ไปบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ไหนจึงว่าพระมหาโมกขลานะผู้ดีดีดีเด็กเพราะเกิดเดิมตระกาศได้พบแต่มีเขาลืมมีจุดยอดจำนวน500ตัวตั้งแต่ไหนไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านพระพุทธเจ้าท่านมหาโมกขลานะเนี่ยเปลี่ยนผู้เปลี่ยนพึ่งพระอรหันเปลี่ยนสาวกเองของท่านเนี่ยนี่อย่างข้ามาพวกเราเนี่ยอยู่ในกินในก็ได้จน500ไร่ค่ะเป็นพ่อไอ้เนาะหมดทุกเจ้า500ตนกับไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเฮาเลยตามว่าโอ้ท่านทั้งหลายคนเฮานั่นน่ะมีกับอ้วนคือกรรมและเวรของเฮาจะต้องติดตามพุทธเจ้าเลยตัดเต้นเลือกกรรมอย่างตามท่านเนาะติเต้นเรื่องกับเมื่อกับผู้เจ้าจำนวน500ตัวกับว่าญาติปานกองนั่นน่ะเมื่อสมัยก่อนนะพวกนั้นน่ะไปเอาน้อยไปเคี่ยนพ่อตีแม่ญาตินี้เลยมีตัว500ค่ะไล่ไล่ไปฆ่านะตัว500ตัวไล่ฆ่าพวกนั้นจนนี่ละสุดท้ายพวกนั้นได้ยอมให้ตัวนั้นฆ่าตายในที่สุดนะครับอันนี้ก็เพราะกรรมของพิเรศาแต่แม่วิสุทธ์อาเนี่ยเพิ่มมีกรรมดีได้อยู่กับลูกกระหลัง89ปีนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายที่พ่อที่แม่จะเรียกธรรมภาพความที่ว่ากรรมในประเทศท่านทั้งหลายจะได้ยินธรรมพระเวสสันดรจะมีกันหาที่พ่อที่แม่จะถามว่าธรรมพระเวสสันดรมีอุสุโธครับอุสุโธกันนาอมิตตาครับกับคาลีกันท่านทั้งหลายที่ถามว่านาคามิกตาถึงอย่างได้ปวดเท้าไม่อย่างได้ปวดเท้าก็อาจารย์บอกว่าพ่อแม่ของนาคามิกตาเอาท่าตาสูงโค้งไปใช้หลอกใช้หลอกหูอาจจะว่าดีแต่ในธรรมเพื่อนเพื่อนจะได้กันเพื่อนบอกว่าเป็นกรรมของนาคามิกตานางามิตตาเนี่ยท่านทั้งหลายจะเป็นคนไปว่าพระองค์ไปว่าไปพระองค์ไปว่านะและท่านทั้งหลายวันนี้นางามิตตาไปว่าไม่เห็นได้หัวนอนรอผมนอนคุณมาทั้งหลายนางามิตตาไปว่าผมเพื่อท่านทั้งหลายไปอย่างไรมัวหาท่านทั้งหลายจะไปว่าจะเอาดอกไม้ไปเลยก่อนเนี่ยเอาไปแสบปากนะไปทานมือจับแต่นางามิตตาเนี่ยมาเอาดอกไม้ที่ไปดอกไม้สดเอาดอกไม้แห้งไปตากดูเจ้าได้ก็ของนางามิตตาเลยได้ปวดเท้าคืออุจูโชคเนี่ยอาจจะไปทานไปว่าปลาดอกไม้แห้งนะหวังได้ปวดเท้าเดี๋ยวเนี่ยเอ้าแล้วทำไมอุจูโชคถึงเอาไม้มาบุกไปตีชาลีกันนี่ฮะท่านละก็ต้องปีนกองไหมวะเนี่ยเมื่อญาติบางก่อนและท่านละคุณโชว์โชคเนี่ยเกิดปีนควายเข้าเกิดปีนควายเข้าอีกข้ออาจารย์จะดีก็คุณโชว์โชคเนี่ยกินซากปีนควายเข้าเลยได้ทำละคุณโชว์โชคเนี่ยเกิดปีนควายเข้าท่านละ
นี่ยในพระดีกันหาเนี่ยเป็นลูกยาบ้านำควายเท่าเนี่ยเอาไปไถนาแต่ควายเท่าไถนาข้าตลาดเลือดมันไปยืดยืดไปยืดยืดเนี่ยรุ่นเต็มเนี่ยเหรอรุ่นเต็มเนี่ยอะไรเนี่ยจะดีกันหาเป็นคนไถนากระจายขึ้นหน่อยก็ไปเลยควายแสบนะครับเพี้ยนควายเท่าเพี้ยนจุดเลือดย้อยเลือดนะเลือดนะควายเท่านะบอกว่ามันเก็บไปเลยจ้ะขอพระให้เป็นคนนะอย่าไม่เครียดสองคนเลยนะควายนะเพราะมันผูกอาฆาตหรอมันผูกอาฆาตหรอนะมันผูกอาฆาตอะไรควายเท่าตัวหรอนะที่จะมึงเอาควายเท่าหรอขอให้เกิดตัวแรกจัดการกับสองคนจนที่สุดควายเท่าเนี่ยนะถ้าจะตายต้องหลงนะตายโดยวิบากกรรมตัดละแล้วมันสองคนนั้นมันมีบุญจะมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่แต่ได้มาเกิดเป็นกรรมได้ไปเกิดเป็นลูกพญาเจ้าเมืองบุตรได้เกิดเป็นพลานพญาเจ้าเมืองบุตรลูกเขาที่สันต์ส่วนควายพ่อในป่ามันตัดละได้เกิดเป็นบุตรชูชกส่งไปต่อขึ้นหลอกหลอกก่อนนานเลยพ่อเราไปสร้างบุญสร้างบุญชงพ่อเราไปสร้างบุญสร้างบุญที่พ่อที่แม่ครับเดี๋ยวไปท่านพูดไปเรื่อยมันมีอะไรทำนะที่พ่อที่แม่ถามครับว่าอาจารย์เนี่ยไปหาเมงค้างดาวหรอเมงค้างดาวเขาจะว่าหนูหัวใจจะว่าโทษของแม่นี่อย่างค้างดาวผิดนะครูบาอาจารย์พูดบอกว่าผิดหรอมีครั้งหนึ่งพูดแบบข้างขาวตัวนี้กันตลาดไปอยู่กับนกมันก็เป็นนกแล้วมีพญานกบอกเอ้ยวันนี้เนอะเป็นวันอาทิตย์วันนี้เราแง่งานไปแบบนั้นเหมือนบ้านเราเลยวันนี้วันอาทิตย์เนอะที่พูดกันวันนี้เราไปเที่ยวงานเนอะเราต้องสามปีกันเลยนกบอกวันนี้เนอะเราก็ไปเราแง่งานแต่งงานมาเนอะหมู่นกตลาดก็ไปมดต่างตลาดแต่แม่ข้าถามมันนอนหลับอุ่นดูดูมูดูดอกเป็นฟ้องพญานกอะพญานกหน้ามาถามตัวที่หลอกไปช่วยเพื่อนตัวที่เห็นก็เมาก็ต้องรับขึ้นไปช่วยกับผัวแย่เวลาแต่งงานเข้าไปให้ไปเข้าแต่อาจจะได้อยู่ดีกันแบบนุ่มแม่ข้าถามบอกว่าโอ้เป็นไอ้นกเนาะถ้าเป็นหนูเนี่ยบอกที่หรอมูลนกตลาดไล่ไปงานดาวเลยอ่ะไปอยู่ที่หนูไปอยู่กับหนูพุทธเนี่ยไล่มันไปแล้วแม่ข้าดาวไปอยู่กับหนูแล้วพญานูว่าเออประเด็นนี้นะเพื่อนกับเต็มพอเพื่อนกับพุทธหนูนายจะเป็นนี่แหละมันก็ไปนอนหลับกันตั้งไปนอนหลับมูลตลาดก็เราบอกว่าท่านไปพอนะไอ้นั่นเราถึงไม่ได้การที่เราจะพุทธหนูจะนอนหัวหน้าหนุ่มลูกแม่ข้าไปเป็นหนุ่มแล้วข้าเป็นนกแล้วนะแต่ที่หาเอาปีกมันบอกเออเป็นนกอ่ะคุณไปอยู่ในนกคุณหนุ่มนะลอยมาแล้วสุดท้ายข้าไปแม่ข้าเอาที่มีที่อยู่ไปอยู่กับหนุ่มแล้วอยู่กับนกแล้วพ่อเนี่ยพ่อกลับมาได้สร้างไว้พ่อผมจะอาศัยอาศัยปืนปากอาศัยอาตมาภาพได้มาตีความตรงนี้กับต้องอาศัยคนหลวงการกองพลสุขว่าอาสาต้องเพิ่มอาศัยจับไปมาตึ้งตึ้งไปจอมแก่ข้อมาตึ้งตึ้งคนไรที่ให้มาตึ้งตึ้งแก่ตายมาหน้าตึ้งถูกจอมปากกำลูกคุยลูกคุยตึ้งแปลกการข้อหาตึ้งระลุหากตัวตึ้งอะไรแม่เมียตึ้งหัวใจต่อไปตึ้งไตเกิดสิแปลงไว้มันตึ้งกับธรรมะนะแน่นอนเลยเนี่ยอาศัยว่าหลวงตาเนี่ยถ้าพร้อมมีคนตาหมาพยายามทุจริตมาเอาแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยเพราะว่าทางต้องอาศัยอยู่ด้วยกับยังแม่เนี่ยทักข่าวเนี่ยมันอาศัยโดนมาซอกอยู่หรืออยู่แค่เป็นหนีอยู่คนเดียวแล้วแต่ละกองประกอบมีพ่อใหญ่แม่ว่านอนนะท่านนอนก็ท่านนอนแบบละแม่ท่านทำนอนอีกละอัตติจับเทดานี่แล้วก็เอาหัวจอดเพราะกองมันก็แปลห่วงเพิ่นแม่ข้าเท้าได้ตรงนี้ข้าจะหลายนู้นจะไปอยู่ในบ้านสายอยู่ในท่าหรือเปล่าแม่ข้าเท้าไปอยู่ว่าจะเอาตีนตีนกระดาษเลย
ตั้งแต่หลายธรรมาภาพเลยแหละรอบทีมันเป็นบุญนะแม้ถ้าเอาไปดูไปอยู่ในที่ภาพนะมีทุกเจ้าหรือเป็นภาพด้วยนะทุกเจ้าหรือภาพด้วยคือว่าคือว่าทุกเจ้านี่จะกล่าวอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตัวมันคือว่าคือว่าแม้ถ้าเอาเข้าไปอยู่เนี่ยปั๊บทุกเจ้าทุกเจ้าสวดทุกวันคือว่านั่นน่ะแค่ว่าทุกเจ้าแค่ความเข้าก็เป็นนักธรรมเหล่าละย้อนตัวที่อินทร์ปุ๊บตายข้องเลยก้าวกระดับข้อย้ำจิตมันฟังทุกเจ้าสวดในเราละแล้วเมื่อเราตายแล้วก็จะหลายฟังทุกเจ้าได้เกิดเป็นปีเตี้ยวได้กันนะดอกยากที่ได้เกิดปีเตี้ยวได้กันข้อย้ำฟังกับทุกเจ้าฟังกับทุกเจ้าที่เราถึงจริงนะครับอย่างที่พ่อที่แม่มาเมื่อข้าวมาตุเรียนรับรองแล้วก็จะหลายรับรองว่าต้องได้บุญได้กุศลได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีแน่นอนแนวทางที่อาตมาภาพจะติดในที่ว่าทำเก่าในสถานะจบอาตมาภาพกับในทางในอำนาจที่ปกปิดเพื่อข้องใจยิ่งขึ้นปัจจุบันอาตมาภาพจะพูดไปยาวว่าหลวงตาหลวงตาจะไปแต่ละทุกข้าวตาที่บอกพ่อเชื่อในนี้พ่ออาจจะไปพ่อต้องทำแล้วต้องปวดยางหมอนยางแปดมาตายเราดูมาลงปีเดือนยูไปล่อทั้งคืนเนี่ยติดแซงรูปเราเต้นเราเต้นแรงไปยูเงือกเอาปัจจัยนั้นธรรมภาพก่อนจะมาลู่ยาวสาวกับยืดเนาะเอาไปใช้ในตอนนี้ธรรมภาพก่อนโยมมือสิบนิ้วก่อนธรรมภาพก่อนเจริญเตี้ยก่อนบุญเตี้ยรามเนี่ย